สมจังหวัดอีสานใต้พูดภาษาของทุกวันแต่เข้าใจว่าตัวเองพูดภาษาเขมรสวัสดีครับหลายคนแยกภาษาขอมกับเขมรไม่ออกทุกวันนี้เลยสับสนบอกว่าประสาทสร้างโดยขอมแต่เขียนจารึกในหินว่าเป็นภาษาเขมรหรือเป็นอักษรเขมรชาวเขมรในกัมพูชาทุกวันนี้พูดภาษาของมานานจนนึกว่าเป็นภาษาของตนเอง ผมโชคดีที่เกิดมาในดินแดนสามจังหวัดอีสานใต้ได้ยินภาษานี้มาตั้งแต่เกิดมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันพ่อเพื่อนเคยบวชกับสุดยอดผู้เขียนพจนานุกรมเขมรคือสมเด็จพระมหาสุมเมธาธิปดิชวน,นาชโชติยาโนเพื่อนเขียนพจนานุกรมเขมรและคำพ้องเขมรไทยออกมาเผยแพร่และยังพูดอ่านภาษาเขมรได้คล่องเป็นล่ามไทยเขมรมาหลายงานอ่านจารึกเขมรได้ เลยเป็นที่ปรึกษาหากมีคำใดสงสัยที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้คือสามจังหวัดอีสานใต้อยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้อพยพมาจากขเขมรเช่นที่บ้านตะลุงเก่าตําบลโคกม้าอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อยู่มาตั้งแต่ยุคเหล็กเป็นบ้านบรรพบุรุษของพระเจ้าสุริยวรมังที่สองที่ภายหลังได้ปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์มืองพระนครเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดและปราสาทต่าง เช่นปราสาทบรรทายสาเร็จปราสาทธรรมนันปราสาทเจ้าสายเทวดาผมขอฝากถึงชาวประโคนชัยที่กว่าครึ่งย้ายมาจากบ้านตะลุงเก่าเป็นบ้านของบรรพบุรุษของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองผู้ที่สร้างปราสาทนครวัดวันนี้ลูกหลานของท่านกําลังสร้างซีหนครที่วัดภูม่านฟ้าแล้วมีเจ้าหน้าที่ขเขมรมาตรวจสอบว่าสร้างเหมือนนครวัดหรือเปล่าอยากรู้ว่าหลานสร้าง จะลอกเลียนปราสาทของปู่หรือเปล่าเป็นเรื่องตลกสิ้นดีกบรรพบุรุษของเขาทําไมจะสร้างไม่ได้เขมรนเองใช่หรือไม่ที่ปล้นปราสาทนาครวัดไปจากปู่ทวดของเขากษัตริย์ในภายหลังเช่นพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ก็สร้างปราสาทบายน์ปราสาบทบรรทายคดีปราสาทตาพรมที่สร้างถวายพระมารดาปราสาทพระขันสร้างถวายพระบิดาปราสาทตาสมปราสาทนักพัน ปราสาทบรไทายชมาส่วนปราสาทในเขตประเทศไทยพระเจ้าชัยวรมันที่เจก็เป็นผู้บูรณะปราสาทหินที่หมายซึ่งสันนิษฐานเป็นเมืองบ้านเกิดของพระมันดาและบูรณะปราสาทเขาพนมรุ้งให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานและยังมีปราสาทที่เมืองละโวอีกด้วยปราสาทต่างๆในเมืองพระนครเป็นปราสาทที่ชาวของสร้างทั้งสิ้นนักภาษาศาสตร์ และนักโบราณคดีทราบว่าของเป็นผู้สร้างแต่ไม่กล้าบอกว่าจารึกเป็นภาษาขอมแต่เลี่ยงไปบอกว่าเป็นจารึกภาษาขเขมรและเป็นอักษรขเขมรโบราณขเขมรปัจจุบันก็สอนกันมาว่าอาณาจักรฟูนันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไปจนถึงวิงจันทร์ภาพนี้ข้างล่างสุดเขียนเป็นภาษาขเขมรว่าอาณาจักรพนมซึ่งหมายถึงฟูนันขวาบนเขียนว่าประวัติวิทยาจำพวกที่สองคำว่าบทที่ เขมรเรียกว่าจังพวกที่แม่เรียนที่สองคือบทเรียนที่สองในแผนที่นี้ยังเคลมเมืองสีเทพว่าอยู่ในอาณาจักรฟูนันเคลมเมืองนครปฐมด้วยก็เขาสอนกันมาแบบนี้นักเรียนเขมรจึงเชื่ออย่างฝังหัวว่าดินแดนในสยามในไทยเป็นของเขมรมาก่อนนักวิชาการในไทยก็เชื่อตามฝรั่งเขียนไว้คนในสามจังหวัดอีสานใต้ก็รู้ว่าการพูดการออกเสียง และความหมายไม่เหมือนกันผมจะยกตัวอย่างคำของที่เขียนบนกำแพงปราสาทว่าเสียมโคกที่ออกเสียงว่าเสียมกกคำของเขียนส่วนเขมรเขียนคำว่ากกภาษาเขมรแปลว่างงเงียบเงียบกกนม้มภาษาเขมรหมายถึงนกอย่างคนและความหมายกับคำว่าเสียมกกเหมือนที่จาฤึกในปราสาท ผมจึงแยกคำขอมคำเขมนได้คนที่ไม่รู้อะไรก็คงเรียกว่า,ขาเขมรโบราณต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ